3ปีนักสัตว์จะโดดเด่นเรื่องของการงานประจำปี2015ได้แก่อ่ะไม่มีซาวด์เหรอคะและยินดีต้อนรับนะคะลูกศิษย์ทุกคนแฟนคลับทุกคน FC ทุกคนผ่านช่องทางในแพลตฟอร์มต่างๆของอาจารย์ค่ะซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าเรามาช่องทางเรามาพร้อมกับนะคะแหมตายกุมารเต็มบ้านเลยนะคะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกวันนี้นะคะเรามาพิเศษมากมายนะคะไลฟ์พิเศษเนี่ยเป็น Exclusive ของอาจารย์กับ Line Man นั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาเข้าสู่เรื่องราวของดวงกันดีกว่าอาจารย์เชื่อว่าหลายคนเนี่ยหลังจากสั่งอาหารกำลังรอกำลังอิ่มหรือกำลังลุ้นการสั่งอาหารเนี่ยระหว่างนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องราวของนักสัตว์ต่างๆนะคะจะมี3ปีนักสัตว์นะคะที่จะโดดเด่นในเรื่องการงานการเงินและสุขภาพทำไมอาจารย์ต้องบอกมี3ปีนักสัตว์ต้องบอกแบบนี้ค่ะในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีนักสัตว์ต่างๆที่จะมีความโชคดีเราเคยสังเกตไหมคะว่าเอ๊ะทำไมปีที่แล้วเนี่ยเราเฮงทั้งปีทำไมปีที่แล้วเนี่ยเราประสบความสำเร็จเรื่องนี้เอ๊ะทำไมปีที่แล้วเนี่ยความรักเข้ามาตลอดเวลาเรามาเริ่มต้นที่การงานกันก่อนเลยค่ะ3ปีนักสัตว์ที่จะโดดเด่นในเรื่องของการงานฟังดีๆนะคะ3ปีนักสัตว์จะโดดเด่นเรื่องของการงานประจำปี2015ได้แก่อ่ะไม่มีซาวด์เหรอคะพวกเธอนั่งกันมาเยอะๆนี่ไม่ทำซาวด์ให้อาจารย์หน่อยเหรอคะซาวด์น่ากลัวมากอ่ะ3ปีนักสัตว์ที่จะโชคดีในเรื่องของการงานปีนักสัตว์แรกคนเกิดปีมะแมฟังดีนะคะมะแมคืออะไรคะคือแพะค่ะปรบมือค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่สนุกสนานที่สุดค่ะปีมะแมค่ะเขาบอกจะโดดเด่นในเรื่องของการงานจากปีที่ผ่านมาปีมะแมรู้สึกเหนื่อยและล้าปีมะแมมีเรื่องราวมากมายในชีวิตมากมายค่ะแต่พอมาปี2015เนี่ยปีมะแมมีจุดเปลี่ยนในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการงานการงานจะมีการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีนะคะด้านปีมะแมถือว่าโชคดีเรื่องการงานค่ะนะคะมาปีนักสัตว์ต่อไปก็โชคดีเรื่องการงานได้แก่คนเกิดปีฉลูค่ะนะคะปีฉลูต้องบอกว่าปีนี้จะเป็นปีที่มีคนโอกาสหยิบยื่นในเรื่องของงานดีๆคนใกล้ตัวผู้ใหญ่หรือจะมีโอกาสจากเพื่อนนะคะที่จะหยิบยื่นงานดีๆหรือมีโอกาสดีๆนั่นเองดังนั้นดวงการงานของปีฉลูจะมีการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีที่สำคัญมีคนซับพอร์ตค่ะไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือจะมีโอกาสในเรื่องของงานต่างๆดังนั้นต้องบอกว่าโชคดีในเรื่องงานคือปีฉลูค่ะปีนักสัตว์ต่อไปโชคดีเรื่องการงานประจำปี2015นะคะคนที่เกิดปีชวดค่ะปีชวดต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นตำแหน่งหน้าที่การงานที่เลื่อนขึ้นมีโอกาสค่ะได้รับนะคะในสิ่งที่เขาเรียกงานฟรีแลนซ์ได้มีโอกาสงานเพิ่มเติมหรืออาจจะได้เป็นที่ปรึกษาหรือจะมีโอกาสได้งานในสิ่งที่เป็นงานเพิ่มเติมต่างๆหรือต้องบอกแบบนี้ค่ะใครที่กำลังจะมองเล็งเรื่องลงทุนโดยเฉพาะคนเกิดปีชวดเนี่ยจะมีโอกาสดีๆค่ะจะมีโอกาสในการลงทุนที่ดีหรืออาจจะมีคนสนับสนุนที่ดีนะคะใครที่ทำออนไลน์มองเลยค่ะจะมีโอกาสดีๆสำหรับในเรื่องของงานดังนั้นทวนอีกครั้งค่ะ3ปีนักสัตว์จะโดดเด่นในเรื่องการงานประจำปี2015ได้แก่ปีมะแมปีฉลูและปีชวดค่ะนะคะเขาบอกเรื่องราวของการเงินแน่นอนจากปีที่ผ่านมามีหลากหลายปีนักสัตว์ที่จะมีประเด็นนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นแต่3ปีนักสัตว์การเงินที่จะโดดเด่นประจำปี2015นะคะ3ปีนักสัตว์นี้ได้แก่อ้าวซาวหายค่ะได้แก่นะคะได้แก่คนที่เกิดปีระกาค่ะนะคะปีระกาเขาบอกปีนี้เป็นปีที่มีโอกาสมีเงินเหลือกินเหลือใช้มีโอกาสคล่องตัวเกิดขึ้นเลิศค่ะนะคะปีระกามีโอกาสโชคดีมีกินมีเก็บมีเงินเหลือกินเหลือใช้ปีนักสัตว์ต่อไปได้ของเกิดปีจอค่ะปีจอเขาบอกจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องเงินในเรื่องการลงทุนต่างๆแสดงปีจอมีโอกาสโชคดีนะคะเรื่องเงินจะเข้ามาให้เกิดการลงทุนที่ดีหรือมีคนซัพพอร์ตที่ดีในเรื่องของเงินนั่นเองถือว่าปีจอเป็นปีที่โชคดีค่ะปีนักสัตว์ต่อไปได้แก่คนเกิดปีฉลูค่ะคนเกิดปีฉลูปีนี้นะคะมีโอกาสปลดหนี้ปลดสินมีโอกาสที่จะโชคดีหนี้สินจะหายไปค่ะจะมีโอกาสมากมายโดยเฉพาะความสำเร็จสิ่งต่างๆดังนั้น3ปีนักสัตว์จะโดดเด่นเรื่องการเงินประจำปี2015มี3ปีนักสัตว์ได้แก่คนเกิดปีรักกาปีจอและปีฉลูปรบมือค่ะ
นะคะโอเคแน่นอนนี่ผ่านไป2เรื่องนะเรื่องสุขภาพก็มีสิ่งที่คนอยากจะรู้นะคะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยจะเป็นอย่างไรสุขภาพแต่ละคนเนี่ยปีนี้จะต้องดูแลอย่างไร3ปีนักสัตว์โชคดีเรื่องสุขภาพนะคะประจำปี2015คำว่าโชคดีเนี่ยแปลว่าอาจจะแบบประมาณว่ากำลังจะดีขึ้นนะคะหรืออาจจะดีขึ้นหรืออาจจะมีความโชคดีว่าเราไม่เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดังนั้นปีนักสัตว์แรกนะคะจะโชคดีเรื่องสุขภาพได้แก่คนเกิดปีชวดค่ะเห็นไหมคะดิฉันจ้างมาคนละ300มาปรบมือนี่คือปรบมือไม่ทันเลยนะคะเขาบอกคนเกิดปีชวดค่ะสุขกายสุขใจอยู่ในเกณฑ์ดีถึงขั้นดีมากคนเกิดปีชวดเนี่ยปีเนี่ยเขาบอกเป็นปีที่เทวดาคุ้มครองเป็นปีที่ได้รับพรดีๆเหมือนกับสิ่งที่ร้ายๆจะกลายเป็นดีสิ่งที่เป็นหนักจะกลายเป็นเบาสิ่งที่ต่างๆจะเจอคลิกจะเจอทางออกของการรักษาค่ะหลายคนอาจจะแบบอาจารย์ขาตอนนี้หนูป่วยอยู่นะเป็นแบบนี้แบบนี้หนูเกิดปีชวดต้องบอกนี้ค่ะปีนี้จะเป็นปีที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นในการรักษาหรือปีนี้จะเป็นปีที่เรารู้สึกว่าเราคล่องขึ้นหรือว่าคุณหมอเจอแนวทางต่างๆหรือแม้กระทั่งเนี่ยปีนี้คนที่เกิดปีชวดยังไม่เป็นอะไรเลยก็จะโชคดีว่าปีนี้เป็นปีที่เป็นอีกหนึ่งปีที่เรารอดเรื่องสุขภาพที่ดีค่ะเขาบอกปีนักสัตว์ต่อไปได้แก่คนเกิดปีมะเมียค่ะเขาบอกคนปีมะเมียเนี่ยไม่มีอะไรน่าห่วงต้องบอกว่าความไม่น่าห่วงก็คืออะไรก็ตามของปีมะเมียที่เรารู้สึกว่าจากปีที่ผ่านมาพักผ่อนน้อยหรืออะไรก็ตามปีนี้จะเป็นปีที่เราดูแลตัวเองมากขึ้นปีมะเมียจึงมีโอกาสที่ดีเรื่องสุขภาพนะคะที่ยังไม่เจออะไรที่น่ากังวลถือว่าดีค่ะและปีนักสัตว์ต่อไปนะคะที่จะโชคดีแบบไร้กังวลเช่นกันคือคนเกิดปีระกาค่ะปีระกาจะมีความโชคดีนะคะในเรื่องอาการเจ็บป่วยที่มีอยู่แล้วก็จะทุเลาเบาบางหรือตัวเราเองอะฮะอาจจะเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตที่เปลืองคำว่าเปลืองคือนอนน้อยพักผ่อนน้อยกินเยอะนู่นนี่อะไรก็ตามผลปรากฏปีนี้เป็นปีที่เรารู้สึกว่าเราต้องกลับมาดูแลตัวเองเลยทำให้ปีระกาเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองหรือกลับมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่แล้วที่สำคัญทั้ง3ปีนักสัตว์นี้มีความโชคดีโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพคือปีชวดนะคะปีมะเมียและปีระกาเรารู้ไปแล้วว่าปีนักสัตว์แบบนี้จะโชคดีเรื่องอะไรนะคะลองปรับสิ่งต่างๆสำหรับหลายนักสัตว์ที่อาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้แต่เรานะคะอาจจะโชคดีในเรื่องอื่นที่สำคัญคืออาจารย์เชื่อว่าเรื่องสุขภาพถึงจะไม่โชคดีแต่เราสามารถกลับมาดูแลตัวเองได้เหมือนอาจารย์เห็นไหมคะออกกำลังกายดูแลตัวเองนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยถ้าเกิดเราขยันมานะตนก็จะมีโอกาสโชคดีเช่นกันค่ะผ่านไปกับ3เรื่องราวนะคะในเรื่องของปีนักสัตว์ที่มีความโชคดี3ปีนักสัตว์จะโดดเด่นเรื่องความรักประจำปี2015นะคะได้แก่คนที่เกิดปีมะเมียค่ะนะคะปีมะเมียเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกปีมะเมียคนที่โสดนะคะเลือกคนที่ถูกใจแล้วพาแต่ความสุขนะคะเขาบอกคนโสดเนี่ยฮะจะมีคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักคนโสดอาจจะไม่โสดอีกต่อไปอาจจะเจอคนที่ถูกใจแล้วใช่เลยจะมีโอกาสดีๆในปีนี้นะคะสำหรับคนเกิดปีมะเมียส่วนคนที่มีคู่ค่ะนะคะต้องบอกเลยนะคะช่วงระหว่างนี้ความรักของคนมีคู่เนี่ยเขาบอกมีความรู้สึกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาผ่านช่วงโควิดกันมาผ่านเรื่องชีวิตได้เรียนรู้กันมาเป็นจุดเริ่มต้นความเข้าใจของคนมีคู่อะฮะจะเหมือนกับสตาร์ทนับหนึ่งใหม่ความเข้าใจเริ่มดีขึ้นความรักเริ่มดีขึ้นโอกาสดีๆเริ่มมากขึ้นสำหรับปีมะเมียนั้นปีมะเมียจะเป็นปีที่โชคดีเรื่องความรักปรบมือค่ะนะคะมาสู่ปีนักสัตว์ต่อไปนะคะจะโชคดีนะคะในเรื่องความรักสำหรับคนที่เกิดปีชวดค่ะคนเกิดปีชวดนะคะบอกได้เลยค่ะคนโสดจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคนโสดต้องแบบนี้จากปีที่ผ่านมาคนเกิดปีชวดไม่มีตัวเลือกเลยไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลยขนาดแต่งสวยลงทุนไปเยอะเห็นมั้ยฮะก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครเข้ามาเลยแต่พอมาปีนี้คนเกิดปีชวดคนโสดจะมีคนเข้ามาในชีวิตให้เราได้สรรหาได้ให้เราได้เลือกหรือมีโอกาสทางเลือกที่ดีสำหรับเรื่องของความรักโดยเฉพาะคนโสดถือว่าดีค่ะส่วนคนที่มีคู่นะคะเขาบอกเตรียมหาฤกษ์งามยามดีได้เลยค่ะเพราะว่าคนที่มีคู่เนี่ยโดยเฉพาะเกิดปีชวดเนี่ยเขาบอกจะมีโอกาสในเรื่องงานแต่งงานจะมีเรื่องโอกาสที่ดีเกิดขึ้นรวมถึงใครที่ยังไม่มีลูกนะคะอาจารย์คานยังไม่มีลูกเลยทายาทหนูไม่มีนู่นนี่นั่นปีนี้จะมีโอกาสในเรื่องของการมีลูกดังนั้นอีกหนึ่งปีที่โชคดีเรื่องความรักคือคนเกิดปีชวดเสียงปรบมือค่ะ
ีนักสัตว์ต่อไปนะคะคนเกิดปีวอกค่ะนะคะบอกได้เลยนะคะคนเกิดปีวอกเนี่ยต้องบอกคนโสดจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะจะมีโอกาสมีทางเลือกที่ดีมีช้อยส์ที่ดีในเฉพาะโดยคนโสดค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไว้ปีวอกเนี่ยไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะคะจะมีคนรักเข้ามาให้เราได้รักจะมีคนเข้ามาให้เราได้ปรารถนาดีให้เราได้เลือกนั่นเองถือว่าดีสำหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคู่เนี่ยเขาบอกเตรียมเฮได้เลยเพราะปีนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีคู่แล้วยังไม่มีลูกนะคะก็จะมีโอกาสที่ดีกับการมีลูกหรือคนที่มีคู่เนี่ยเอ๊ะทำไมอ่ะเขายังไม่ขอฉันแต่งงานสักทีหรือจะไม่มีโอกาสได้แต่งงานสักครั้งก็จะมีโอกาสค่ะนะคะก็จะบอกโอเคงั้นเราแต่งกันไหมจะมีโอกาสได้งานแต่งงานหรือจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นดังนั้นต้องบอกคนมีคู่ก็จะมีความโชคดีทั้งเรื่องลูกและเรื่องงานแต่งถือว่าดีเสียงปรบมือค่ะนะคะซึ่งทวนอีกครั้ง3ปีนักสัตว์จะโชคดีเรื่องความรักนะคะมีปีมะเมียปีชวดและปีวอกค่ะมาอีกหนึ่งหมวดที่คนอยากรู้อันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบท็อปฮิตมากคิดดูนะคะเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องราวที่แม้กระทั่งในการเสิร์ชหาเนี่ยจะเกือบขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะสำหรับเรื่องอะไรคะเรื่องโชคลาภหลายๆคนวิ่งหาโชคลาภหลายๆคนไปไหว้พระขอพรหลายๆคนไปทำสิ่งต่างๆเพื่อให้มีโชคลาภที่ดีหรือมีโอกาสที่ดีเข้าเรื่องกันเลยนะคะ3ปีนักสัตว์จะโดดเด่นเรื่องโชคลาภประจำปี2015ปีนักสัตว์แรกนะคะใครจะโชคดีบ้างเรามาดูกันค่ะปีแรกคนเกิดปีวอกค่ะนะคะเสียงปรบมือค่ะเขาบอกคนเกิดปีวอกนะคะจะได้รับโชคจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณตลอดทั้งปีฟังดีๆค่ะตัวเลขเกี่ยวข้องกับเรามีอะไรบ้างสมมติอาจารย์เกิดปีวอกเนาะตัวเลขตัวเลขลายที่เมื่อคืนบอกไปเมื่อครู่นะปีวอกดูดีๆลองไปลุ้นดูอาจจะมีโอกาสโชคดีฮะตัวเลขแบบประชาชนนะคะ2หรือ3ตัวสุดท้ายจะมีความโชคดีค่ะหรือแม้กระทั่งตัวเลขที่บ้านตัวเลขที่รถต่างๆปีวอกจะมีโอกาสได้รับโชคจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณค่ะปีต่อไปที่มีโอกาสโชคลาภที่ดีได้แก่คนเกิดปีมะแมค่ะคนเกิดปีมะแมเนี่ยเขาบอกจะได้รับอะไรแบบฟลุกๆโดยเฉพาะโชคจากเพศตรงข้ามเขาบอกเพศตรงข้ามจะมีโอกาสที่ดีจะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆมากมายที่สำคัญคือต้องบอกว่าใครเกิดปีมะแมลองถามเพศตรงข้ามดูในแต่ละงวดหรือในความโชคดีเอ๊ะฉันซื้ออะไรดีลองดูค่ะจะมีโอกาสดีๆนะคะและอีกหนึ่งปีนักสัตว์ค่ะคือคนเกิดปีมะโรงค่ะคนเกิดปีมะโรงต้องบอกว่านะคะจะมีโอกาสมีโชคลาภที่ดีจากเพื่อนฝูงนะคะทั้งในรูปแบบของการเงินและการงานต้องบอกนี้ค่ะโชคลาภเนี่ยเกิดขึ้นจากเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงจะมาให้โชคลาภที่ดีนั่นเองดังนั้นใครนะคะที่เกิดปีมะโรงต้องบอกเลยค่ะโชคลาภเกิดจากเพื่อนฝูงต่างๆเดี๋ยวเพื่อนฝูงว่าอะไรก็เฮไปทางนั้นเลยนะคะเพราะจะมีโอกาสที่ดีจากเพื่อนฝูงค่ะดังนั้นทวนอีกครั้งนะคะเขาบอกนักสัตว์3นักสัตว์จะโชคดีเรื่องโชคลาภประจำปี2015นะคะได้แก่คนเกิดปีวอกปีมะแมและปีมะโรงค่ะเสียงปรบมือค่ะSince I've been waiting